มาดูอีกเรื่องนึงครับเกี่ยวกับเรื่องของป้ายนะเวลาเราทำธุรกิจเราติดป้ายอย่างผมทำธุรกิจผมติดป้ายบริษัทป้ายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมต้องเสียภาษีนะฮะอันนี้คือชัดเจนนะครับแต่มีคลิปอยู่คลิปนึงครับที่มีการแชร์กันนะครับบอกว่าเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับที่ติดป้ายร้านของตัวเองแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยมาเรียกเก็บภาษีนะครับเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเจ้าของร้านเสริมสวยที่กำลังต่อว่าตัดพ้อกับเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะด้วยความโมโหบอกว่าทำไมทางอบต.เนี่ยต้องไล่บีเก็บภาษีป้ายกับเธอทั้งที่ป้ายเธอนั้นติดอยู่ในรั้วบ้านของเธอเองนะฮะป้ายก็มีขนาดเล็กเนี่ยแบบนี้นะครับร้านของเธออยู่ในซอยเล็กๆอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆและในช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดด้วยเธอได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะฮะลูกค้าก็ไม่มีแต่เจ้าหน้าที่กลับแจ้งเธอว่าถ้าไม่เสียภาษีก็เอาป้ายออกไปในเรื่องนี้ต้องยอมรับนะครับว่าในโลกออนไลน์เนี่ยแบ่งออกมาเป็น2เสียงนะครับแตกออกมาเป็น2เสียงหลักๆบ้างก็แสดงความคิดเห็นบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้มันมรสุมโควิด19น่ะเจ้าหน้าที่รัฐก็มีมาตรการผ่อนปรนให้เขาหน่อยไม่ได้หรือไงขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งก็มองต่างมุมบอกว่าเฮ้ยภาษีป้ายเป็นหน้าที่ของทุกคนนะครับถ้าคุณมีคุณทำธุรกิจต้องเสียภาษีซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยึดปฏิบัติตามกฎหมายมานานแล้วไม่ควรมีใครได้รับการยกเว้นนะฮะเพราะอาจจะเกิดความไม่เท่าเทียมกันเหลื่อมล้ำกันขึ้นมานะฮะจากเหตุการณ์ครั้งนี้เราก็จะพาไปหาคำตอบคำตอบคลิปอะไรอย่าฟังเสียงคลิปนี้นะฮะได้ครับเดี๋ยวเราเปิดเสียงคลิปนี้ก่อนไปเปิดเลยขอใจพ่อค่ะฉันไม่ได้ว่าพวกคุณนี่แหละฉันทายให้รัฐบาลรับรู้ว่าแค่เนี่ยความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยรายได้บ่ถึงเดือนละหมื่นอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านนอกอยู่ในซอยบ่ได้อยู่ติดถนนใหญ่บ่ได้อยู่ในเมืองเก็บค่ะเบิ่งเก็บภาษีค่ะเก็บค่าตัวหนังสือเนี่ยค่ะเก็บค่าป้ายค่ะอันป้ายน้อยๆนี่ก็เก็บค่าสิให้เบิ่งค่ะบอกให้ถอดออกค่ะมาเบิ่งเนี่ยค่ะบอกให้อีฉันถอดป้ายออกเด้อถ้าบ่อยากเสียเงินพะนะเบิ่งเอาเบิ่งเอาค่ะโควิดก็มาความเดือดร้อนของประชาชนก็มีย่างสิมาซ้ำเติมประชาชนเบิ่งเอาเบิ่งเอาข่อยเครียดข่อยขอระบายนะข่อยเครียดเพราะไอ้โควิดเราพอแม่งมาเครียดค่าจ่ายภาษีอีกเบิ่งอันนี้คิดเป็นเมตรได้เก็บกดมาจนเนี่ยฉันเก็บกดมาไปดูว่าเสียไหมไปดูโดยเฉพาะเนี่ยเครียดแห้งเนี่ยมองเดียวกันได้ให้กูเสียว่าเสียกูเสียสองอย่างเครียดนี่เครียดแห้งเบิ้งนี่เครียดแห้งค่ะผมเห็นมาเลยนี่เบิ้งเอาเดี๋ยวให้ปลัดมาไม่เต็มหรอกเดี๋ยวให้ปลัดเดี๋ยวให้มาเลยบ่มามาคุยด้วยกูเดือดร้อนผู้ใดเดือดร้อนก็ต้องเสียใจทั้งนั้นแหละแม่งอยู่ในหมู่บ้านเสียภาษีสามภาษีส่วนเอายังมากมายเบิ้งแล้วเสียภาษีแน่ซอยคอยแน่นะฮะช่วยเขาหน่อยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะวันนี้รอดไปด้วยกันก็เลยจะมาพาคุณผู้ชมเนี่ยหาคำตอบนะฮะบอกว่าสุดท้ายไอ้ป้ายที่เราต้องติดข้างทางก็ดีนะติดหน้าร้านของเราก็ดีนะครับต้องเสียภาษีเท่าไหร่วิธีคิดคำนวณภาษีคิดอย่างไรป้ายแบบไหนไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียภาษีและถ้าไม่เสียภาษีจะมีโทษอย่างไรนะครับถ้าอยากติดป้ายครับติดได้เลยไหมหรือต้องแจ้งหน่วยงานรัฐก่อนถึงจะติดได้นะครับสำหรับใครที่เพิ่งมีป้ายเป็นของตัวเองนะหลังจากที่ได้ป้ายมาจากร้านทำป้ายเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับก่อนจะนำไปติดตั้งสิ่งที่ท่านควรทำคือท่านควรที่จะไปแจ้งขนาดของป้ายนะภาพถ่ายหรือว่าภาพสเก็ตของป้ายก็ได้นะครับพร้อมด้วยแผนผังที่ตั้งของป้ายนะว่าตั้งบริเวณไหนนะที่จะไปตั้งนี่นะครับเพื่อ นำมาขออนุญาตติดตั้งกับทางสำนักงานเขตเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่อาศัยอยู่นะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาตรวจสอบว่าไอ้ลักษณะป้ายเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่ามันสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นหรือเปล่าเช่นมันไปติดป้ายบริเวณในข้อมถนนหรือเปล่าไปติดอยู่บนเสาไฟฟ้ามันขวางทางเดินหรือเปล่าติดต้นไม้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งปกติแล้วหากใช้บริการร้านทำป้ายผมแนะนำอย่างนี้นะร้านทำป้ายส่วนมากเนี่ยทางร้านเขาจะดำเนินการขออนุญาตให้กับเราได้ด้วยนะครับอยากติดป้ายต้องเสียภาษีเท่าไหร่นะฮะเมื่อติดป้ายแล้วเจ้าของก็ต้องเสียภาษีนะฮะโดยเสียเป็นรายปีส่วนจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่นะครับมีวิธีการคำนวณแบบนี้คร่าวๆนะครับ
การคำนวณภาษีป้ายคิดจากพื้นที่ป้ายเป็นตารางเซนติเมตรนะครับโดยป้ายที่มีขอบเขตป้ายชัดเจนให้ใช้ด้านกว้างสุดนะครับกับด้านยาวสุดคูณกันอย่างนี้นะฮะด้านกว้างสุดด้านยาวสุดอย่างเงี้ยอันนี้ชัดเจนส่วนป้ายที่มีขอบเขตกำหนดไม่ชัดเจนเช่นอาจจะเป็นป้ายกลมๆหรือจะเป็นป้ายแบบยึกยักอะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่มีขอบกำหนดชัดเจนนะครับให้นับจากขอบเขตของตัวอักษรที่อยู่ริมสุดนะฮะแล้วคำนวณตามตารางเซนติเมตรนะครับแบบนี้นะครับเข้าใจใช่ไหมฮะโดยล่าสุดนะครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้อัปเดตอัตราค่าภาษีป้ายซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมานี้เองนะครับป้ายประเภท1เป็นป้ายที่มีแต่อักษรไทยเพียงอย่างเดียวแบบนี้นะฮะที่มีอักษรไทยเพียงอย่างเดียวนะครับสำหรับป้ายที่ไม่มีข้อความเคลื่อนที่ก็คือมันไม่เคลื่อนที่เป็นป้ายนิ่งๆนี่นะครับก็จะเสียภาษีอัตรา5บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรนะครับส่วนป้ายที่มีข้อความที่เคลื่อนที่ได้คือมันขยับได้เปลี่ยนเป็นข้อความอื่นได้เนี่ยอันนี้เสีย10บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรนะครับส่วนประเภท2ครับอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศหรือว่าปนกับรูปภาพหรือว่าปนกับเครื่องหมายอื่นๆนะฮะไม่มีข้อความเคลื่อนที่คือเป็นข้อความที่มันเปลี่ยนไม่ได้นี่นะครับจะอยู่ที่26บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรส่วนที่มันเคลื่อนไหวได้ข้อความที่เคลื่อนไหวได้อันนี้เสีย52บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรนะครับประเภทที่3คือประเภทอะไรครับไม่มีอักษรไทยแต่มีอักษรไทยอยู่ใต้อักษรภาษาต่างประเทศบางส่วนคือไม่มีอักษรไทยเลยคือภาษาอังกฤษอย่างเดียวเลยหรือเป็นอักษรไทยที่อยู่ใต้อักษรต่างประเทศบางส่วนนี่นะครับสำหรับข้อความที่มันเคลื่อนที่ไม่ได้นี่เสีย50บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรส่วนมีข้อความที่มันเคลื่อนที่ได้เปลี่ยนเป็นข้อความอื่นได้เช่นป้ายไฟอะไรที่มันเปลี่ยนได้นี่นะฮะอันนี้จะโดนอยู่ที่52บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรนะครับชัดเจนนะฮะเรื่องของอัตราภาษีป้ายถ้าท่านทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กกลางใหญ่นะฮะคุณต้องเสียภาษีป้ายนะครับเป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับ